สวัสดีครับทุกคนอยู่กับพี่โอ๊ตฟ้าปิดเลนเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้พี่โอ๊ตก็มาทำคลิปรีวิวเอาไม่ใช่รีวิวสิทำคลิปทดลองแสงครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆเนื่องจากว่าพี่โอ๊ตเพิ่งได้เจ้าตัว Olight Marauder 2นะครับหรือ Olight Marauder 2ตัวนี้นะฮะเพิ่งได้มาโดย PX นะครับจากกลุ่มคนเล่นไฟฉายให้ความอนุเคราะห์ให้พี่โอ๊ตยืมมาทำการทดสอบและแน่นอนเมื่อทำการทดสอบเราก็จะทดสอบกับจดตัว Phoenix LR 35R ครับก็อย่างที่บอกครับตัวนี้ 14,000 ลูเมนตัวนี้ 10,000 ลูเมนเรามาดูแสงกันว่า 14,000 กับ 10,000 จะห่างกันขนาดไหนแสงจะเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้จะเป็นการทดสอบแสงสั้นๆนะครับแล้วคลิปต่อไปก็จะเป็นฟูลรีวิวของเจ้าตัวนี้โอเคเรามาทดลองแสงกันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปทดสอบที่ความสว่างสูงสุดเลยนะโอเคเริ่มโอเคครับนี่คือ Phoenix LR 35R นะฮะความสว่าง 10,000 ลูเมนนะครับก็ส่องไปที่เป้าหมายของเราก็คือเถียงนาประมาณ100เมตรครับตีตัวเลขกลมๆ100เมตรนะฮะข้างบนแล้วก็เป็นบริเวณทุ่งนานี่คือความสว่างของเจ้าตัว Phoenix LR 35R ครับโอเคนี่ครับนี่คือความสว่างที่ 14,000 ลูเมนโอ้โหรู้สึกว่าความกว้างนะฮะสัมผัสได้เลยก็คือความกว้างกว่านะที่ 14,000 ลูเมนนะฮะดูสิอลังการมากครับคราวนี้เราจะสลับกันบ้างนะครับเราเริ่มต้นที่ตัว LR 35R ก่อนครับนี่ LR 35R จากนั้นก็มาที่ Olight ครับ Marauder 2 LR 35R Marauder 2ครับคราวนี้เราจะเปลี่ยนมุมมาที่ต้นไม้ของเรานะครับที่เราทดสอบกันบ่อยๆนะผมจะเริ่มที่ตัว Phoenix LR 35R ที่ 10,000 ลูเมนครับนี่ฮะนี่คือแสงของเจ้า Phoenix LR 35R นะครับที่ 10,000 ลูเมนก็ส่องตัวต้นไม้ที่เราทดสอบกันประจำนะแล้วก็กวาดแสงให้ดูนะฮะนี่ครับโอเคคราวนี้ก็มาดูเจ้าตัว Marauder 2บ้างนะครับนี่ฮะนี่คือแสงที่ 14,000 ลูเมนนะครับเราจะกวาดแสงให้ดูนะฮะคราวนี้ก็โชว์ความอลังการพร้อมกันโอเคดูฮะรอบข้างนี้ไม่มีคราวนี้เรามาดูมุมที่กว้างที่สุดบ้างนะครับก็คือส่องไปในทุ่งนานะที่ไม่มีต้นไม้บังหรือต้นไม้บังก็จะอยู่ไกลๆนะครับมาดูมุมกว้างๆกันบ้างนะฮะเนี่ยฮะตัวนี้คือตัว PhoenixLR 35R ที่ 10,000 ลูเมนนะนะครับเมื่อกี้ก็เล่นระดับแสงให้ดูนะครับก็คราวนี้จะไล่แสงให้ดูนะฮะไประดับแสงขึ้นมาเรื่อยๆนะนี่ก็ที่ 10,000 ลูเมนนะฮะโอเคครับคราวนี้ก็เป็นทีของเจ้าตัว Marauder 2บ้างนะครับนะฮะนี่คือระดับแสง 14,000 ลูเมนนะฮะสว่างสวยไปทั้ง
ทุ่งนาเลยเดี๋ยวจะลองไล่ระดับแสงให้ดูนะครับลดลงเรื่อยๆลดลงนี่ต่ำสุดนะฮะแล้วก็เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วคราวนี้ก็จะยิงพร้อมกันเลยนะครับที่ระดับแสงสูงสุดของเขานี่ฮะ 10,000 ลูเมนแล้วก็ 14,000 ลูเมนฮะแสงของโอไลท์จะออกเหลืองกว่านะครับของฟินิกซ์จะออกขาวๆหน่อยนะฮะแยกกันขวามือนี่คือโอไลท์นะฮะซ้ายมือนี่คือฟินิกซ์14,000 กับ10,000 ลูเมนโอเคครับ